ือนกันค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะรามเกียรติ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนไหนนะคะได้ฟังชื่อรามเกียรติ์กันแล้วเนี่ยก็นี่รามเกียรตินี่นาอะไรแบบนี้นะคะก็ทุกคนก็คงจะเก็ทอยู่แล้วรามเกียรติ์คืออะไรแต่วันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ารามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วของเราเนี่ยเราจะทำรามเกียรติ์เป็นซีรีส์นะคะก็สามารถไปติดตามก็ได้นะคะซึ่ง EP นี้ก็คือ EP แรกนั่นเองนะคะเราคิดว่านะคะเราจะเอาบทพระราชนิพนธ์ของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะหรือว่าร.1ใครๆที่แบบว่าเรียนกำลังเรียนอยู่ในช่วงมัธยมนะคะทุกคนก็จะต้องรู้จักเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งตอนแรกนะคะรามเกียรตินะคะเป็นเรื่องของกำเนิดอยุธยานั่นเองค่ะมันมียักษ์ตนนึงนะคะชื่อหิรันตยักษ์นะคะเป็นยักษ์ที่บำเพ็ญตบะมาอย่างยาวนานนะคะจนท้ายสุดนะคะแบบอุ๊ยคนนี้บำเพ็ญตบะมานานมากเลยข้าต้องให้พรเขาบ้างแล้วแล้วท้ายสุดนะคะก็ลงมาให้พรยักษ์ถึงที่เลยค่ะแล้วยักษ์ตัวนั้นนะคะก็บอกว่าข้าต้องการพลังที่แบบไม่มีใครสามารถต่อกรกับข้าได้ข้าคือคนที่เก่งที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครเทียบข้าได้แล้วนะคะก็ไพศาลก็แบบก็ยังไงเจ้าก็เป็นคนที่แบบบำเพ็ญตบะมาอยู่แล้วเจ้าก็คงแข็งแกร่งอยู่แล้วข้าให้พรนี้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกไพศาลก็ด้วยความใจดีนะคะก็แบบทุกคนก็จะรู้นะคะนะว่าไพศาลเนี่ยเวลาให้พรใครเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปให้พรแบบคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะคะแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายตามมานะคะซึ่งในตอนนี้นะคะไพศาลก็ให้ค่ะให้พรกับยักษ์ไปนะคะซึ่งยักษ์ตัวนั้นนะคะพอนานๆเข้าเนี่ยก็กลายเป็นยักษ์ที่วิปลาสค่ะแล้วก็บอกว่าฉันจะยึดครองโลกใบนี้นะคะฉันจะยึดครองโลกฉันจะเอาโลกอ่ะมาเป็นของฉันโดยการที่ยักษ์นะคะจะขยายตัวของตัวเองเนี่ยให้ใหญ่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 ขึ้นนะคะเพื่อที่จะม้วนโลกนะคะม้วนแผ่นดินเนี่ยเป็นเสือเลยแล้วก็มาเหน็บจักรแล้วปุ๊บนี่เหน็บโลกของฉันแล้วแผ่นดินของฉันแล้วไม่มีใครแย่งจากฉันได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งยักษ์ตัวนี้ค่ะก็เอามาเหน็บไว้เป็นเวลานานนะคะทำให้คนนะคะหรือเทพเทวดานะคะเกิดความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนมากมายแบบว่าโอ้นอกจาก PM 2.5 แล้วใครจะมาเผชิญกับกลิ่นจักรแร้ของเจ้าอีกเหรออะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้เทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เลยต้องไปฟ้องกับไพศาลค่ะไพศาลนะคะก็เป็นคนใหญ่พอนั่นแหละค่ะก็ท่านต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะท่านไพศาลก็แบบท่านเป็นคนให้พรเขาไม่ใช่หรือไงต้องไปสั่งให้พระนารายณ์นะคะแบบลงไปเพื่อปราบกับเจ้ายักษ์ตัวนี้ค่ะพระนารายณ์นะคะก็เลยแบบใช้ร่างอวตารของตัวเองลงไปนะคะซึ่งร่างอวตารของพระนารายณ์นะคะก็คือมหิรานะคะมหิรานะคะซึ่งแปลว่าหมูป่าค่ะใช่ค่ะหมูป่าทุกคนคิดถูกแล้วค่ะก็เอาหมูป่านี่แหละค่ะไปควิดกับยักษ์ค่ะแล้วก็ยักษ์ก็พ่ายแพ้ไปนะคะหลังจากนั้นนะคะร่างอวตารของพระนารายณ์เนี่ยเขาก็เอาโลกนะคะกลับไปวางในตำแหน่งเดิมนะคะเพื่อคืนความสุขให้เธอประชาชนอะไรแบบนี้นะคะก็หลังจากนั้นนะคะพอทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะพระนารายณ์นะคะก็เลยกลับไปที่เกษตรสมุทรของตัวเองหรือว่าที่อยู่พระนารายณ์นั่นแหละค่ะไปนอนชิลๆอยู่ในนั้นนะคะไปนอนชิลๆแต่ว่าก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นนะคะก็คืออยู่ๆก็มีดอกบัวเนี่ยพุ่งออกมาไม่ใช่ดอกบัวนะคะออกมาจากสะดือของพระนารายณ์นะคะแล้วก็พระนารายณ์ก็ตื่นมาดูเอ๊ะนี่อะไรดอกบัวเหรอพระนารายณ์ก็พอเพ่งนิดๆแล้วก็ดูดีๆแล้วนะคะก็พบเด็กคนหนึ่งค่ะทำให้พระนารายณ์นะคะอุ้มเด็กคนนี้เนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์ค่ะแล้วก็ให้พระอิศวรดูเอาไปถวายพระอิศวรนะคะแบบงานสำเร็จแล้วบวกกับแถมฟรีนะคะถวายเด็กให้ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะพระอิศวรก็บอกว่าในเจ้าก็ทำงานสำเร็จแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยก็เป็นทายาทของเจ้าข้าก็จะให้แบบว่าทายาทของเจ้าเนี่ยนะลงไปปกครองเมืองของมนุษย์ข้างล่างให้เป็นกษัตริย์อะไรแบบนี้นะคะก็โดยความที่ว่าพระอิศวรก็แบบเป็นดูหลานของตัวเองนะคะก็ให้พระอินทร์เนี่ยไปหาเมืองให้ไปหาเมืองแบบเอาเมืองที่จะให้ลูกหลานของข้าเนี่ยอยู่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็พอลงไปพระอินทร์นะคะก็เจอกับฤาษี4 คนด้วยกันค่ะพระฤาษีก็พอถามเรื่องกันไปนะคะก็แบบว่าพระฤาษีถามนะคะว่าอ้าวท่านมาทำอะไรที่นี่ก็พระอินทร์ก็บอกว่าข้าเนี่ยมาหาเมืองที่จะให้หลานของพระอิศวรอยู่แล้วก็ทายเป็นทายาทของพระนารายณ์ด้วยฤาษีนะคะด้วยความที่แบบว่าคิดอะไรขึ้นมาได้นะคะก็บอกว่าโอเค
งั้นข้าจะออกไปจากที่ตรงนี้ก็ได้แต่ท่านเนี่ยต้องประมาณเนี่ยท่านต้องเอาชื่อของพวกข้าสี่คนเนี่ยมารวมมาตั้งชื่อเมืองนะชื่อเมืองเนี่ยข้าคิดได้แล้วชื่ออยุธยาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นป่าทวารวดีก็ตั้งชื่อว่ากรุงอยุธยาทวารวดีแล้วกันโอเคไหมแล้วก็พายุสุดนะคะก็ได้ยินแบบนั้นก็โอเคนะคะแล้วก็เสกเมืองขึ้นมาแบบว่าลูกหลานแล้วก็ยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็ได้แบบประทานชื่อนะคะให้กับหลานของหลานของตัวเองนะคะชื่อว่าเท้ามโนตันเท้ามโนตันนี้นะคะก็ได้ขี่ครุฑนะคะลงไปถึงที่เมืองของตัวเองค่ะหลังจากนั้นนะคะพอได้เป็นเจ้าเมืองไม่พอนะคะพระนารายณ์นะคะก็เป็นแบบจัดสรรหามงหาเมียให้นะคะแล้วก็นำสนมมาให้ถึง 16,000 คนนะคะก็คือมีเมียคนเดียวไม่พอขอสนมทั้ง16,000แล้วกันนะอะไรแบบนี้นะคะก็แบบเป็นรถแรกแจกแถมตอนมิดไนท์อะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้นะคะทามโนตันก็แบบดูแลบ้านเมืองอย่างดีตลอดมานะคะก็แบบดูแลไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่รุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขมากค่ะนี่นะคะก็เป็นตอนกำเนิดอยุธยานะคะเป็นไงบ้างคะกับคลิปนี้นะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากดูเป็นซีรีส์นะคะแบบว่าเอ๊ะตอนเดียวไม่เห็นจุใจเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำให้นะคะเป็นซีรีส์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราให้ครบทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะคะปิ๊บอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ